ครับสวัสดีครับสำหรับในบทที่4นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์นะครับการคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญยังไงทำไมเราจะต้องมาจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาทักษะนี้นะครับเบื้องต้นเลยนะครับผมขออนุญาตอธิบายให้ทุกท่านได้เห็นภาพในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในบทที่1ผมได้อธิบายให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าคำว่าสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้คืออะไรประกอบไปด้วยอะไรนะครับในทำนองเดียวกันครับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ก็คือการบูรณาการระหว่างวิธีการสอนก็คือ pedagogy นะครับกับเทคโนโลยีเช่นกันครับเอามาผสานร่วมกันแต่ว่าการคิดสร้างสรรค์การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์นี้จะใช้ pedagogy ที่เป็นวิธีการสอนที่ส่งเสริม creative thinking นะครับและก็วิธีการสอนแบบ constructivist เข้ามาบูรณาการกันโดยผสานร่วมกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยผู้ออกแบบก็ต้องดูครับว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีไหนที่มันเหมาะสมกับสภาพบริบทของชั้นเรียนหรือหน่วยงานที่เราจะเอาไปออกแบบนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการส่งเสริมใช้เรื่องของออนไลน์เลิร์นนิ่งอันนั้นท่านก็อาจจะออกแบบโดยใช้เว็บเบสเลิร์นนิ่งนะครับหรือในชั้นเรียนที่เป็นเรื่องของมัลติมีเดียหรือซิมูเลชันนะครับที่อยากจะให้เห็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์หรือความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างท่านก็อาจจะเลือกใช้ตัวสื่อที่เป็นแบบนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งในสภาพบริบทที่เราไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้เป็นมัลติมีเดียแต่เราจะเลือกappropriate technology นะครับเช่นเป็นหนังสือเป็นตำรานะครับเป็นชุดการเรียนรู้เราก็สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมาบูรณาการกับวิธีการที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ได้นะครับความสำคัญจะอยู่ตรงนี้ครับเราควรจะต้องทราบก่อนครับว่าการคิดสร้างสรรค์คืออะไรนะครับการคิดสร้างสรรค์นั้นก็คือการคิดชนิดหนึ่งครับหรือการคิดประเภทหนึ่งเหมือนกับการคิดวิเคราะห์นะครับหรือการคิดแก้ปัญหาแต่การคิดสร้างสรรค์นั้นจะอธิบายนะครับในลักษณะของการคิดเกี่ยวกับการคิดสิ่งใหม่หรือการคิดในวิธีการใหม่นะครับเราจะคุ้นเคยกันมากนะครับกับคำว่าริเริ่มหรือการคิดที่ไม่เหมือนใครนะครับบางการอธิบายหรือบางนิยามเนี่ยก็ได้ผนวกเอาเรื่องของการคิดแนวข้างหรืออาจจะอธิบายว่าเป็นการคิดนอกกรอบภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า lateral thinking เนี่ยเข้ามาด้วยกันครับทั้งหมดเนี่ยแหละเรากำลังพูดเรื่องเดียวกันคือครับคำว่าการคิดสร้างสรรค์การคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญยังไงการคิดสร้างสรรค์นั้นถูกกำหนดเป็นทักษะหนึ่งในศตวรรษที่21นะครับที่คนในยุคนี้หรือในยุคใหม่นี้จะต้องมีนะครับการคิดสร้างสรรค์ถูกกำหนดเป็นทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญประเภทหนึ่งนะครับสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับการคิดสร้างสรรค์นั้นนะครับเป็นความสามารถทางสติปัญญาอย่างที่ผมได้อธิบายมาแล้วนะครับแล้วก็คนในยุคนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการคิดสร้างสรรค์ในการคิดในการพัฒนาในการแก้ปัญหาตลอดจนในการทำงานนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าถ้าคนที่มีการคิดสร้างสรรค์แล้วเวลาที่ไปปฏิบัติงานแล้วเนี่ยจะลงไปอยู่ในบริบทของการทำงานลักษณะอย่างไรบ้างครับลักษณะแรกนะครับก็คือในเรื่องของอาร์ตนะครับหรือศิลปะนะครับเราจะเห็นว่าคนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลป์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบสถาปนิกวิศวกรนะครับหรือจิตรกรทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วจะต้องมีครีเอทีฟทั้งนั้นเลยนะครับอันที่สองครับเรื่องของการแก้ปัญหาปัญหาในยุคนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาเดิมแต่วิธีการเดิมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้ปัญหานั้นหมดไปได้ตัวอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมนะครับเรื่องของมลภาวะเรายังจำเป็นจะต้องหาวิธีการใหม่เพื่อมาที่จะมาแก้ปัญหานี้ให้ได้นะครับทั้งหมดเนี้ยเราก็จะเรียกว่า creative problem solving นะครับอันที่3นะครับในการเรียนการสอนปัจจุบันเนี้ยยุคดิจิทัลยุค Thailand 4.0 เนี่ยนะฮะเราขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้ที่เรียกว่า STEM นะครับก็คือการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และก็คณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนประเทศก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการคิดสร้างสรรค์เข้าไปนะครับสุดท้ายเรื่องของภาคธุรกิจนะครับหรือการดำเนินงานทางธุรกิจทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้อาศัยเรื่องของการคิดสร้างสรรค์เข้ามายกตัวอย่างเช่นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเราพูดถึงเศรษฐกิจสร้างเชิงสร้างสรรค์นะครับการผนวกระหว่าง
การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการนะครับเช่น OTOP อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราทำเหมือนกันเลยเราก็คงไม่สามารถที่จะขายและสร้างแวลูให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้แต่ถ้าเราสร้างความแปลกใหม่นะครับเติมครีเอทีฟเข้าไปเติมความเป็นเอกลักษณ์ของเราเข้าไปเติมภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นเราเข้าไปก็จะสามารถทำให้สินค้าและบริการของเรานี้มีแวลูที่เพิ่มขึ้นได้นะครับหลังนี้เราก็เรียกว่าครีเอทีฟอีโคโนมีนะครับก็เป็นพื้นฐานหนึ่งนะครับถ้าว่าทำไมคนในยุคนี้ถึงจะต้องมีการพัฒนาทักษะในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์นะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าแบบไหนที่จะเรียกว่าการคิดสร้างสรรค์เพราะว่าตัวนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่เราจะไปออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้นะครับกิลฟอร์ดเนี่ยได้อธิบายลักษณะของการคิดสร้างสรรค์ไว้ด้วยกัน4ประเภทด้วยกันอันที่1ครับก็คือการคิดแบบ fluency หรือคิดคล่องคนคิดสร้างสรรค์ได้เนี่ยมีลักษณะการคิดสร้างสรรค์ได้เนี่ยต้องมีคิดคล่องคิดคล่องคืออะไรครับคิดคล่องก็คือสามารถที่จะระบุหรืออธิบายได้อย่างปริมาณที่มากในเวลาที่กำหนดนะครับตัวอย่างเช่น1นาทีลองอธิบายซิว่ามีผลไม้ประเภทไหนบ้าง1นาทีลองอธิบายมาซิว่าเราจะสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรบ้างในการทำงานนะฮะถ้าคนที่ไม่มีการคิดสร้างสรรค์เขาก็จะตอบไม่ได้1นาทีเขาอาจจะตอบไม่ได้สักอันเลยก็ได้นะครับอันที่2การคิดยืดหยุ่นหรือ flexible นะครับคนที่มี flexible นี่ก็คือยังไงครับเป็นคนที่สามารถไม่ฟิกอยู่กับคำตอบนะครับที่ผ่านมาเราจะประสบปัญหาว่าเวลาที่คุณครูสอนหรือให้โจทย์ในชั่วโมงเด็กตอบได้แต่เวลาให้โจทย์ที่แตกต่างซึ่งจะต้องอาศัยการแอพพลายวิธีการที่เจอในชั้นเรียนนั้นไปแก้ปัญหาไม่สามารถทำได้ก็คือเราไม่สามารถจะคิดยืดหยุ่นเราฟิกอยู่กับคำตอบนะฮะในปฏิบัติเดิมเคยทำยังไงเราก็จะทำอย่างนั้นไม่คิดที่นอกออกไปจากนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการที่มีการคิดสร้างสรรค์อันที่3นะครับอันนี้เราคุ้นเคยมากเลยครับก็คือ originality หรือการคิดสิ่งใหม่นะครับการคิดสิ่งใหม่เป็นยังไงครับการคิดสิ่งใหม่ก็คือสามารถคิดอะไรที่แตกต่างนะครับไม่เหมือนเดิมไม่ซ้ำเดิมทำให้เราเกิดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่หลากหลายออกมาได้และอันสุดท้ายอันที่4ก็คือ elaboration elaboration ก็คือการคิดแบบขยายขอบเขตออกไปจากเดิมนะครับคิดขยายออกไปจากเดิมยังไงครับการคิดเพิ่มเติมค่าทำให้สิ่งเดิมของเราเนี่ยขยายขอบเขตการใช้งานหรือฟังก์ชันออกไปจากเดิมนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยมือถืออาจจะโทรได้อย่างเดียวแต่พอคนที่มี elaborate สามารถที่จะเอาโทรศัพท์ให้สามารถถ่ายรูปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ในอุปกรณ์มือถือของเรามีทั้งกล้องถ่ายรูปลงไปได้ด้วยแล้วการคิดสร้างสรรค์มันจะเกิดในช่วงไหนในการสร้างความรู้ของคนบนพื้นฐานของทฤษฎี constructivism ได้อธิบายเรื่องของการสร้างความรู้ครับว่าจะต้องถูกกระตุ้นกระบวนการทางปัญญาเริ่มจากการกระตุ้นให้โครงสร้างทางปัญญานั้นเสียสมดุลนะครับหรือเกิดความสงสัยด้วยสถานการณ์ปัญหาแล้วผู้เรียนก็จะพยายามปรับสภาพเข้าสู่สภาวะสมดุลโดยการไปสืบเสาะแสวงหาเติมเต็มความรู้ทั้งหลายจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แล้วก็ทำให้ความรู้นั้นเกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับถ้าเราจะทำให้ผู้เรียนเกิดการคิดสร้างสรรค์ได้เราก็ต้องกระตุ้นครับด้วยตัวนี้ครับด้วยภารกิจหรือด้วยปัญหานะครับที่ทำให้ผู้เรียนจะต้องอาศัยลักษณะของการคิดสร้างสรรค์ทั้ง4แบบก็คือให้เขาได้ฝึกคิดแบบรวดเร็วให้เขาได้ฝึกคิดที่อะไรที่แตกต่างจากเดิมให้เขาได้ฝึกคิดและก็ลงมือปฏิบัติกับภารกิจการเรียนรู้ที่ทำให้เขาต้องสร้างสิ่งใหม่ออกมานะครับแล้วก็ฝึกให้เขาคิดขยายออกไปจากสิ่งเดิมนะครับเราจะเติมลงไปในส่วนนี้ก็จะทำให้กระบวนการทางปัญญาของเราเนี่ยเกิดการคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับและสุดท้ายผู้เรียนก็จะเรียนรู้สร้างองค์ความรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยและก็สามารถมีการคิดสร้างสรรค์ออกมาด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์การคิดสร้างสรรค์คืออะไรและกระบวนการทางปัญญาของการคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างไรในขณะที่คนเรากำลังสร้างความรู้